มาค่ะมาดูเคสเล็บขบเคสนี้กันนะคะเริ่มต้นด้วยนะคะแอนตี้เซฟติกสเปรย์นะคะสำหรับการตัดเล็บขบโดยเฉพาะค่ะนะเคสนี้นะคะเป็นเคสที่มีเล็บที่ไม่หนามากนะคะแต่ก็นะคะมีการติดเชื้อราอยู่ด้านมุมนิดนึงนะคะแล้วก็มีเล็บจิกอยู่ตรงมุมด้วยเช่นกันค่ะนะใช้อุปกรณ์พิเศษนะคะในการเปิดทางเข้าไปค่ะแล้วก็ใช้ตัวแซดที่เป็นสแตนเลสนะคะแล้วค่อยๆเอาออกมาแบบนี้สังเกตได้เลยค่ะว่ามีเล็บที่นะคะเป็นเจ้าปัญหาเนี่ยฝังอยู่นะคะอยู่เป็นเวลานานแล้วด้วยนะคะทำให้เกิดอาการบวมอักเสบนะคะจากนั้นหยดน้ำยาฆ่าเชื้อโรคนะคะฆ่าแบคทีเรียต่างๆนะคะจากนั้นค่ะมีด้านขวานะคะก็คือขวาลูกค้านะนะมีขบเล็กน้อยด้วยเช่นกันค่ะในลักษณะนี้นะคะลักษณะนี้นะคะก็คือการตัดเล็บที่ผิดวิธีมาด้วยแล้วค่ะนะจากนั้นเช็ดนะคะน้ำยาฆ่าเชื้อนะคะให้เรียบร้อยค่ะ